จบแล้วครับกับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นเฟดส่งสัญญาณชัดเจนว่าจากนี้จะเริ่มเข้าสู่วัฏจักรการลดดอกเบี้ยวันนี้ดอกเบี้ยนโยบายของเฟดอยู่ที่สูงถึง 5.5% ถ้าดอกเบี้ยแนวโน้มแบบนี้เราควรจะลงทุนในกองทุนอะไรวันนี้ฟันทอก The Contrarian มีคำแนะนำมาฝากกันกองทุนแนะนำเป็นของบลจ.กรุงศรี KF SinC FXลงทุนในกองทุนแม่คือพิมโค GIS Income กองตราสารหนี้อันดับหนึ่งของไทยและของโลกและจุดเด่นของกองนี้คือกองนี้ไม่ได้เฮดความเสี่ยงค่าเงินไม่ต้องเสียต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอีก 3% ต่อปีและสามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่ากองทุนแบบที่ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินทั้งในรอบ1ปี3ปีและ5ปีที่ผ่านมาเป็นนับ 10% เลยขอย้ำอีกครั้งนะครับ KF SinC FX-Aตอบโจทย์ดอกเบี้ยขาลงที่กำลังเกิดขึ้นกับโลกในเวลานี้ครับ